ก็นะครับถ้าผลออกมางั้นเราก็คงจะต้องมีการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับว่าเหตุที่เกิดขึ้นมันเพราะจากอะไรนะครับเพราะคร่าวๆเราจากที่ฟังจากที่บอกว่ามีร่องรอยนะครับมีร่องรอยนะครับตอนนี้ก็เราก็คงจะต้องรอผลชันสูตรที่แท้จริงอีกทีนะครับเพราะตอนนี้เราก็ยังไม่เห็นนะครับมีแต่เพียงแต่ว่าพูดกันว่าเป็นอย่างนี้นะครับผมก็เข้าไปคุยให้ความมั่นใจกับทางญาตินะครับว่าเราจะให้ความเป็นธรรมแน่นอนครับแล้วทำให้เขาสบายใจนะครับว่านะครับสิ่งที่เราดำเนินการให้เนี่ยนะครับนะเพราะเบื้องต้นผมก็ไปรดน้ำศพนะครับนะครับแล้วก็ไปมอบเงินช่วยเหลือในส่วนตัวของผมนะครับซึ่งญาติเขาก็เข้าใจนะครับคือเบื้องต้นนี่เราก็ต้องเรียกเจ้าหน้าที่ชุดที่จับกุมมาสอบสวนปากคำนะครับเมื่อมันมีเหตุตรงนี้เกิดขึ้นมานะครับว่าวันในการจับกุมวันนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนแรกได้มีการสอบถามไปไหมครับว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้ยังไงต้องเข้าใจนะครับเมื่อมันเหตุเกิดขึ้นมาเนี่ยตามหลักธรรมดาแล้วเนี่ยทุกคนก็จะต้องบอกว่าก็ดำเนินการตามปกตินะครับก็จับมาแล้วก็จับส่งนะครับก็เป็นคำให้การคร่าวๆที่แจ้งให้ทางผมทราบนะครับอันนี้เมื่อมันมีผลยืนยันออกมาว่ามันมีตรงนี้ก็ต้องไปสืบสวนต้องไปสอบสวนกันว่าเนี่ยไอ้บาดแผลที่มันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับนะฮะ